สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปนะคะเราจะมาทำเมนูออเดอร์ง่ายๆค่ะทานก่อนอาหารหนักนะคะเป็นออเดอร์ที่ทานก่อนดินเนอร์นะคะเราก็มีหอยเชลล์มาปรุงง่ายๆค่ะโดยปรุงกับผงปรุงรสซีฟู้ดนะคะหอยเชลล์นี้เรามาจากที่เราแช่แข็งไว้นะคะเราเอามาพัก30นาทีนะคะเราค่อยเอามาปรุงแบบนี้นะคะวิธีทำของเราจะปรุงกับน้ำมันงาค่ะกับผงปรุงรสซีฟู้ดนะคะเราจะไม่ใส่พริกไทยนะคะเราจะมีวิธีการปรุงง่ายๆนะคะเป็นอาหารทานเป็นอาหารว่างทานเล่นก่อนนะคะก่อนที่จะทานนิดดักนะคะเราพยายามใช้มือหยิบนะคะมือใช้หยิบหอยเพื่อให้เข้ากับซอสปรุงรสนะคะกลับไปกลับมาค่ะเราจะใช้ส้อมจิ้มไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะแตกนะคะเมื่อกลับได้แล้วก็ผงใส่ผงปรุงรสไปอีกหน่อยนะคะเพิ่มเติมไปเอามาทอดในกระทะนะคะทอดไม่นานนะคะประมาณ2นาทีนะคะหลังจากหอยเชลล์เหลืองแล้วนะคะเราก็มาเอาเนยใส่ค่ะเหมือนจี่ให้เหลืองนิดหน่อยนะคะจะเรียกทอดก็ได้จี่ก็ได้นะคะเป็นเมนูออเดอร์ง่ายๆก่อนอาหารหนักนะคะรสชาติอร่อยค่ะหอมน้ำมันงานะคะถ้าเราทำแบบนี้นะแต่ละคนก็มีวิธีทำแตกต่างกันไปนะคะสำหรับเราชอบวิธีนี้นะคะเพราะว่าหอมน้ำมันงาดีค่ะสำหรับเครื่องเคียงที่เราจะทานคู่กับหอยเชลล์นี้นะคะต้องตามใจชอบเลยนะคะสำหรับเราทานกับมันฝรั่งนะคะแล้วก็กินชีสค่ะพอเหลืองประมาณนี้นะคะเราก็ใส่เนยแล้วก็ปิดฝาอบไว้แป๊บหนึ่งนะคะไม่เกิน2นาทีนะคะและทุกอย่างที่ทอดหรืออบเนยนี้นะคะทำทุกอย่างไม่เกิน5นาทีนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้หอยเชลล์สุกมากนะคะThank you.
ล้วกลับเขาให้ซึมซับเนยแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็ปิดฝาสักแป๊บนึงค่ะไม่เกิน2นาทีก็เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเป็นออเดอร์ที่ทานก่อนอาหารหนักได้นะคะรับรองรสชาติอร่อยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ